วันนี้เนี่ยเห็นดีดาแบบนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะคะของแบรนด์เนมลดราคากันอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมอสมีแบบว่าแซมมาด้วยนะเป็นของชีองชีอินนะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยมอสช็อปอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าไปตามกันบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูค่ะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากจะให้มอสทำแบบเปิดกล่องแบบนี้เยอะๆนะคะก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยค่ะมอสจะได้รู้ว่าทุกคนชอบดูกันนะมาเริ่มกันเลยไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากของชิ้นนี้กันก่อนเลยค่ะนี่อันนี้เนี่ยเป็นของที่มดสั่งมาจากซาลันโดพรีเวอีกแล้วนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นไปแล้วที่มดแกะกันไปในคลิปก่อนๆ นะคะที่ซาลันโดนะคะเขาจะแบบว่าขายของเป็นของแบรนด์เนมแล้วก็เอามาลดราคาบ่อยมากนะนี่อันนี้เขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะคะวันนี้เนี่ยมดได้ตัวนี้มาเลยค่ะอย่างแรกนะคะจากเกสค่ะแบรนด์เกสนั่นเองแบรนด์เกสเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอยู่นะคะที่แบบว่าคนก็ใช้กันเยอะนะใครที่แบบเริ่มเล่นแบรนด์เนมแล้วก็แบบว่าเงินยังไม่ถึงขนาดแบบซื้อของที่เป็นแบบหลักแสนหลักหมื่นได้เนี่ยเกสก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่แบบว่าน่าเริ่มต้นเลยค่ะอันนี้เนี่ยพอเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเจอเหมือนเป็นแบบแคร์บงแคร์บุ๊กอะไรอย่างงี้นะคะด้านในก็จะมีแหวนค่ะอันนี้เนี่ยมดได้แหวนมานะมดสั่งแหวนมา1วงซึ่งแหวนเนี่ยเขาก็จะมีไซส์ของเขานะคะก็ต้องลองแบบดูไซส์ดีๆวิธีการวัดไซส์เนี่ยก็หาได้เลยนะที่ Google เนี่ยมีเยอะแยะนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแหวนนะคะที่สั่งมาในรอบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเขียนคำว่า love นะคะ case อย่างนี้เลยนะมดสั่งมาเป็นไซส์จำไม่ได้แล้วว่าไซส์อะไรค่ะทุกคนแต่ว่าใส่ได้ประมาณนิ้วชี้แบบนี้นะคะนี่ใส่นิ้วกลางก็ไม่ได้นะใส่นิ้วนางได้นี่น่ารักนะคะและด้วยความที่สีมันเป็นสีพิงโกค่ะมันก็สามารถใส่เข้าง่ายกับทุกชุดนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้ถุงแบบนี้มาด้วยนะคะสำหรับวงนี้นะคะมดได้มาในราคาเพียงแค่19ยูโรเท่านั้นค่ะจากราคาเต็ม54ยูโรค่ะคุ้มมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นในส่วนของเครื่องประดับค่ะเครื่องประดับชิ้นต่อไปค่ะมาจากแบรนด์ Only นะคะอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 14.95 ยูโรนะคะแต่ว่าโมสได้มาในราคาเพียงแค่6ยูโรเท่านั้นค่ะแล้วก็6ยูโรเนี่ยได้มาถึง2คู่ด้วยกันอันนี้ได้มาเป็น2รุ่นนะคะเดี๋ยวลองใส่กันเลยไหมนี่อันนี้เป็นคู่แรกนะคะหน้าตาก็จะเหมือนแบบเหมือนซิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนใส่มันก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะแบบโอเคอยู่นะเพราะว่าห่วงไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็นี่เป็นอีก1คู่ค่ะที่โมสได้มาจากแบรนด์ Only นะคะ2คู่นี้ในราคา6ยูโรเพื่อนๆว่าคุ้มไหมโมสว่าคุ้มนะชิ้นต่อไปเนี่ยอันนี้อาจจะแบบโอ้กล่องใหญ่หน่อยนะคะอันนี้มาจากซาลันโดอีกเช่นเดียวกันโอ้นี่มี2ตัวเลยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกอันนี้นะคะน่าจะเป็นแบรนด์ Michael Kors นะคะตัว Michael Kors ตัวนี้เนี่ยมดสั่งมาให้ปีเตอร์ค่ะเพราะว่ามันลดราคาถูกมากแล้วช่วงนี้มันก็คือเข้าหน้าหนาวแล้วใช่ไหมพอมันเข้าหน้าหนาวแล้วเนี่ยมดว่าซื้อแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใส่ทุกคนนี่ข้างหน้าก็จะเขียนคำว่า Kors แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นผ้าจำอย่างนี้ค่ะทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ที่อู้ได้มาราคาถูกมากค่ะจากราคาเต็มค่ะ99ยูโรค่ะทุกคนตัวนี้มอสได้มาเพียงแค่42ยูโรเท่านั้นโอ้ยราคาดีมากแล้วผ้าด้านในก็คือเหมือนแบบมันบุเป็นขนๆอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาที่ใส่แล้วมันก็จะอุ่นค่ะทุกคนแต่เราไปต่อกันที่ตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้คือปลื้มปิ่มสุดๆตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าจะยังอยู่ในหมวดของ Michael Kors กันนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อยืดค่ะทุกคนเสื้อยืดทีเชิ้ตธรรมดาแบบนี้เลยนะคะนี่ของปีเตอร์เหมือนกันแล้วก็ด้านหน้าค่ะเขาก็จะมีปักไม่ใช่ปักนะเหมือนเป็นตัวแบบตัวหนังสือนูนๆอะค่ะเขียนว่า MK ตรงนี้นะคะเรายังคงวนเวียนกันอยู่ที่ MK Suki ค่ะทุกคนราคาตัวนี้ค่ะ Most ได้มาในราคาที่ดีมากๆเช่นเดียวกันจากราคาเต็มค่ะ
49ยูโรมูสตามมาในราคาเพียงแค่23ยูโรค่ะทุกคนเร่ได้ไมโครโพสในราคา23ยูโรนี่ก็คือแบบเลิศมากแต่เราไปดูกันที่กล่องต่อไปเลยดีกว่าค่ะตัวนี้ก็ยังคงเป็น MK อยู่เช่นเดียวกันนะคะสีแดงมาเลยอ่ะทุกคนสีแดงแรงฤทธิ์นะคะเพราะว่ามันจะเข้าช่วงที่เป็นช่วงคริสต์มาสแล้วนะคะนี่เป็นเสื้อคอโปโลแบบนี้นะคะด้านหน้าก็มีตัวปักนะคะอันนี้เป็นปักแบบนี้เป็นปักค่ะเขียนคำว่า MK แบบนี้เลยนะโมสแจ้งมานะคะราคาเต็มเขาอยู่ที่79ยูโรค่ะแต่ว่าตัวนี้โมสได้มาในราคาเพียงแค่35ยูโรค่ะเลิศไหมคะเลิศแต่แล้วก็ยังไม่หมดค่ะหลังจากที่เราช็อปในฝั่งของซาลันโดไปแล้วนั้นความอยากของเราก็ยังไม่หมดลงเราก็ยังไปช็อปกันต่อที่ชีอินนะคะโมสก็ยังได้ตัวของชีอินมาด้วยนี่โมสได้เป็นเครื่องประดับมานะคะจะแกะให้ดูเลยเราก็จะใส่ได้แบบนี้เลยนะ close up ให้ดูใกล้ๆนะคะวัสดุต่างๆเนี่ยก็คือโอเคเลยนะสำหรับเส้นนี้ค่ะโมสได้มาในราคาเพียงแค่2ยูโรเท่านั้นค่ะจริงๆน่าจะใส่กับตัวที่เป็นต่างหูสีทองเนาะใส่คู่กันเลิศไปอีกไปเราไปดูชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้เนี่ยเป็นสร้อยอีกเช่นเดียวกันค่ะจากแบรนด์ Shein เช่นเดิมนะคะ Shein เขาก็ทำของดีนะหมดก็แบบซื้อของเขาบ่อยค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่เรื่องปัญหาก็จะมีอยู่นิดหน่อยก็คือเสื้อผ้าซื้อมาขนาดมันก็จะไม่ค่อยตรงกับที่เราแบบอยากจะได้นะคะมันก็จะเหลื่อมๆบางทีก็เล็กไปบางทีก็ใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มอสได้มา2เส้นอีกเช่นเดียวกันโซ่ใหญ่เลยรอบนี้นะคะ2เส้นนี้ราคาอยู่ที่3ยูโรเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็จะมีป้ายแล้วก็มีเขียนนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซ่แบบโซ่ใหญ่ๆเดี๋ยวมอสใส่ให้ดูดีกว่านี่อันนี้ใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ3ยูโร2เส้นเลยนะมอสรู้สึกว่าไอ้โซ่เนี้ยมันน่ารักดีคือใส่เดี่ยวๆก็ได้อันนี้เหมือนแบบถ้าเราใส่เสื้อคอลึกคอคว้าอะไรเงี้ยก็ใส่อันนี้ได้หรือว่าอยากจะใส่เดี่ยวๆแค่แบบตัวโชเกอร์ตัวเดียวเลยก็โอเคแล้วนะคะเนี่ยใส่กับตุ้มหูแบบเนี้ยออกมาแล้วดูดีนะทุกคนอ่ะเราไปกันต่อเลยที่ชิ้นสุดท้ายค่ะยังอยู่กันที่ชีอินค่ะอันนี้ก็คือ1ชิ้นสุดท้ายก็คือนี่เลยนะคะมอสสั่งไปกางเกงจีนส์นะคะมาซึ่งมอสอยากได้จีนส์ที่เป็นจีนส์เอลสูงนะมันนานแล้วหายากมากเพราะเป็นคนที่แบบตูดใหญ่คนดูตูดดิเหมือนแบบพอตูดได้ใช่ไหมเอวมันก็จะไม่ได้พอเอวได้ตูดมันก็จะไม่ได้ค่ะมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ซึ่งตัวนี้มดสั่งมาใหญ่มากเวอร์นี่คือสั่งไซส์ M มานะทุกคนพอมาถึงแล้วมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยใหญ่มากเดี๋ยวจะลองดูยังไม่ได้ลองเลยว่าเราอาจจะอ้วนแล้วใส่ได้ก็ได้เดี๋ยวไปลองมาให้ดูนะคะเรียบร้อยค่ะเป็นเอวสูงมันหลวมมาทุกคนดูดิเหลืออย่างนี้เลยอะสามารถเอามือแหยกเข้าไปได้แต่ว่าทรงมันสวยเห็นป่าวเนี่ยใส่ออกมาแล้วทรงมันสวยเดี๋ยวใส่เข็มขัดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ค่ะมอสก็ได้มาในราคาที่ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวมอสดูราคาให้นะอันนี้ราคาได้มาตอนมันลดค่ะทุกคนราคาเต็มเจ้ายีนตัวนี้นะคะ21ยูโรแต่ว่าโมซื้อมาได้เพียงแค่ 9.99 ยูโรค่ะ10ยูโรเท่านั้นเองดีมากนะคะโอเควันนี้เนี่ยก็มาฮอลกันให้ดูนะคะว่าโมช็อปอะไรมาบ้างถ้าใครอยากให้โมแบบแกะกล่องหรือว่ามาฮอลให้ดูแบบนี้อีกนะเพราะว่าโมช็อปเก่งช็อปบ่อยมากนะคะก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกก็มีบางทีที่แบบมีของน่าสนใจก็จะเอามาเปิดแชร์กันถ้าใครชอบดูอะไรแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างว่าชอบดูฮอลนะคะเดี๋ยวโมจะมาเปิดฮอลให้ดูเวลาต่อจากนี้ไปเนี่ยซื้ออะไรมาเนี่ยราคาถูกของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยจะเอามาฮอลให้ดูให้หมดเลยนะทุกคนอย่าลืมถ้าใครอยากดูค่ะอย่าลืมคอมเมนต์ว่าชอบดูฮอลนะคะรับรองว่าคุณจะได้ถูกจุใจนะโมจะเอามาเส
นองปัญหาของคุณแน่นอนเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมเนี่ยซื้อของที่ไหนได้ราคาถูกแบบนี้นะคะแล้วก็ซื้อแบรนด์เนมช่วงไหนจะได้ราคาดีนะคะเข้าร้านแบรนด์เนมครั้งแรกทำตัวยังไงดีก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆนะคะในช่อง Catsila Most ได้เลยแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตกันนะคะทุกสัปดาห์เกี่ยวกับแบรนด์เนมเกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะคะในต่างประเทศแบบนี้เนี่ยก็สามารถกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนเตเกียรงหวาบ๊ายบายอาเดียส